สบายดี LT Vision ชมเหมืองแร่เอิร์ธแห่งแรกในลาวที่เชียงขวางแหล่งข่าวได้เผยโฉมโครงการขุดค้นแร่แร่เอิร์ธแห่งแรกในลาวโดยกลุ่มนักลงทุนจีนได้สัมปทานเปิดหน้าดินเจาะหลุมสำรวจ30หลุมอยู่ในแขวงเชียงขวางโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับท่านทองพัฒน์อินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยท่านจันทลาแก้วหาวงศ์หัวหน้ากรมคุ้มครองบ่อแร่ท่านทองเลิมจิตตราชหัวหน้าแผนกพลังงานและบ่อแร่แขวงเชียงขวางได้เดินทางไปดูโครงการสำรวจและขุดค้นแร่หายากเรือเอิร์ธของบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแร่และบริษัทตงหลีเซิ่งพัฒนาบ่อแร่ในพื้นที่เมืองผาไซแขวงเชียงขวางทางภาคตะวันออกของลาวโดยมีท่านอภิชาติแสงธนีรองประธานบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแร่ให้การต้อนรับทั้งบริษัทซุนต้าและบริษัทตงหลีเซิ่งเป็นบริษัทของนักลงทุนจากจีนได้รับสัมปทานจากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ให้เป็นผู้สำรวจและขุดค้นเรลเอิร์ธในเมืองผาไซเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาและทั้ง2บริษัทได้ทำสัญญาร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจพัฒนาแร่ธาตุลาวในฐานะตัวแทนรัฐบาลลาวในโครงการดังกล่าวโดยบริษัทซุนต้าได้สัมปทานสำรวจบนพื้นที่3ตารางกิโลเมตรในเขตบ้านปุงบ้านนาคีมีอายุสัมปทาน3ปีส่วนบริษัทตงหลีซึ่งได้สัมปทานสำรวจบนพื้นที่ 25.28 ตารางกิโลเมตรในเขตบ้านไม้นาสาบอายุสัมปทาน3ปี6เดือนสำหรับความคืบหน้าของโครงการได้มีการเปิดหน้าดินเจาะหลุมเพื่อสำรวจและขุดค้นจำนวน30หลุมมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินท่อส่งน้ำติดตั้งเสาไฟเพื่อเดินสายไฟขนาด22กิโลโวลต์เข้าไปในพื้นที่โครงการพร้อมเตรียมนำเข้าสารเคมีที่จะนำมาใช้ในการสำรวจโครงการและคาดว่าจะเริ่มต้นการขุดเรลเอิร์ธในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้และเมื่อสำรวจพบเรลเอิร์ธในปริมาณที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจจึงค่อยได้รับสัมปทานการทำเหมืองจากรัฐบาลลาวในลำดับต่อไปท่านทองพัฒน์อินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ได้กล่าวครับว่าโครงการของบริษัทซุนต้าและบริษัทตงหลีเซิ่งถือเป็นโครงการแรกสำหรับการขุดค้นหาเรลเอิร์ธของลาวโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาแร่ธาตุลาวเป็นตัวแทนเข้าถือหุ้นในโครงการนี้แทนรัฐบาลรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ได้กล่าวครับว่าที่ผ่านมาลาวยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแร่เรียลเอิร์ธโดยโครงการของทั้ง2บริษัทจึงเป็นการช่วยสร้างและพัฒนาบุคลากรที่จะมีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงขั้นตอนการขุดค้นและสกัดแร่เรียลเอิร์ธที่สามารถนำไปใช้ในการขุดค้นและทำเหมืองแร่เรียลเอิร์ธในโครงการอื่นๆต่อไปเรียลเอิร์ธเป็นกลุ่มแร่โลหะ17ชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งต้องอาศัยการสกัดด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและมีต้นทุนสูงจึงเป็นเหมือนกับแร่ที่หายากเรียลเอิร์ธเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงหลากหลายประเภทตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงไปจนถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทีวีจอแบนอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายชนิดเรลเอิร์ธจึงเป็นสินแร่ที่กำลังมีบทบาทสูงมากสำหรับอนาคตที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศที่ผลิตเรลเอิร์ธได้มากที่สุดในโลกรองลงมาเป็นออสเตรเลียรัสเซียและบราซิลแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี